เมื่อพูดถึงสายอาวุธที่โกงที่สุดในเกมเทลเลียก็คงจะหนีไม่พ้นสายมีเลียอย่างแน่นอนครับและวิดีโอนี้จะช่วยทำให้คุณเข้าใจว่ามันโกงยังไงทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นลูกรักของคนทำเกมไปดูกันเลยครับก่อนจะไปเริ่มนะครับในวิดีโอนี้เป้าหมายของเราก็คือการคราฟดาบที่เทียบที่สุดในเกมอย่างซีนิตครับคอนเซ็ปต์คร่าวๆก็คือเราจะตามหาชิ้นส่วนดาบให้ครบและจบเกมนี้ให้ได้พร้อมกับสอนเล่นสายดาบไปด้วยโดยอาวุธหลักๆที่เราจะใช้ก็คือดาบนั่นเองครับและอาจจะสอนไม่ละเอียดมากนักหากใครอยากดูวิธีการเล่นแบบละเอียดเนี่ยผมได้ทำคลิปวิดีโอสอนเล่นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกๆคำถามที่คุณสงสัยเนี่ยอยู่ในวิดีโอนั้นเรียบร้อยแล้วครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยเริ่มต้นมานะครับสิ่งที่ผมทำเป็นอย่างแรกเลยก็คือบ้าน NPC ครับและอย่างที่บอกไปครับว่าเป้าหมายของเรานั้นคือการรวบรวมดาบที่เป็นส่วนผสมของซีนิตอาวุธที่โหดที่สุดในเกมและเป้าหมายของบทที่1ก็คือการตามหาส่วนผสมสำคัญของซีนิตอย่างดาบไนท์เอ็ดนั่นเองครับซึ่งดาบไนท์เอ็ดเนี่ยมันต้องใช้ดาบสำคัญถึง4เล่มมาครับรวมกันเลยครับและนอกเหนือจากดาบ4เล่มที่เราจะต้องตามหาในบทนี้แล้วมันก็มีดาบสำคัญที่เราจะต้องตามหาอีก2เล่มและดาบไม่สำคัญอีก1เล่มในบทนี้ครับซึ่งดาบสำคัญที่เราไม่ต้องเสียแรงตามหามากก็คือ Copper Short Sword ครับดาบเริ่มต้นที่เป็นหนึ่งในส่วนผสมของซีนิตซึ่งเรามีอยู่แล้วครับอันนี้หาง่ายมากและก็เหมือนเดิมครับการเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือการออกสำรวจครับและการสำรวจในครั้งนี้ของเรานั้นผมจะบอกว่าเรามาสำรวจแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นครับเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะทำให้สายมีลีที่เล่นง่ายอยู่แล้วนั้นเล่นง่ายขึ้นไปอีกครับว่าแล้วก็ไปทำกันเลยดีกว่าครับส่วนการลงเหมืองครั้งนี้เนี่ยก็ข้ามไปเลยแล้วกันครับเอาเลยครับและตอนนี้สิ่งที่ผมทำก็คือผมมาสร้างโลกใหม่ครับโดยโลกที่ผมสร้างขึ้นมานั้นเป็นโลกขนาดเล็กครับ Biome Corruption Mode Master เลขซีดก็คือ2322809662ครับเมื่อสร้างโลกเสร็จนะครับให้คุณกดเข้าโลกมาและให้คุณนั้นเดินไปทางซ้ายเดินไปเรื่อยๆจนเกือบสุดแมปเลยครับและให้คุณนั้นหยุดตรงนี้ครับเมื่อถึงตรงนี้แล้วนะครับให้ขุดลงข้างล่างไปเรื่อยๆและสิ่งที่คุณจะเจอก็คือห้องลับที่เก็บดาบในตำนานเอาไว้และสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือ Enchanted Sword ได้ถูกปักหินเอาไว้ครับแต่ยังก่อนครับมันยังมีอีกห้องนึงอยู่ใกล้ๆกันใช่ครับมันมี2ห้องติดกันเลยและคำถามที่จะตามมาก็คือแล้วเราจะได้อะไรจากการตามหามันกันล่ะคำตอบก็ง่ายมากครับมันก็คือส่วนผสมของซีนิตอีกเล่มครับ Enchanted Sword ครับเพียงแค่คุณขุดมันคุณก็จะได้มันมาแล้วทีนี้ในบทนี้เราก็ได้ดาบ2เล่มแยกจากส่วนผสมของ Knight Edge ไปที่เรียบร้อยแล้วครับแต่นั่นมันยังไม่จบครับจำได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้ผมนั้นได้พูดถึงดาบที่ไม่สำคัญอีก1เล่มซึ่งดาบเล่มนั้นก็ได้จากการทุบดาบปักหินอันนี้แหละครับโดยนอกจาก Enchanted Sword มันก็ยังมีโอกาสอีก 2% หรือ1ใน50ที่มันจะดรอปดาบที่มีชื่อว่าเทเลกริมมาให้ครับใช่ครับมันเป็นดาบที่หายากสุดๆนอกจากเราจะต้องหาห้องเก็บดาบแล้วเราก็ยังต้องมาลุ้นอีก 2% ให้มันดรอปเทเลกริมให้อีกครับและผมจะบอกว่าถ้าหากคุณต้องการที่จะได้มันมาเนี่ยคุณจะเสียเวลาไปเยอะมากครับแต่ผลตอบแทนที่คุณจะได้รับจากการเสียเวลานั้นคุ้มค่ามากๆเลยครับเล็กก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยเลยครับเทเลกริมดาบสุดโหดที่จะทำให้ชีวิตสายมีเลียของคุณที่มันง่ายอยู่แล้วง่ายขึ้นไปอีกครับเจนว่าดาบเล่มนี้เนี่ยฟันรัวมากๆเลยครับและพวกเราเนี่ยจะใช้ดาบเล่มนี้แหละสู้กับบอสตัวแรกของเกมครับส่วน Enchanted Sword เนี่ยเก็บเข้ากล่องไปก่อนครับและกลับไปยังโลกเดิมของเราครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเริ่มสำรวจแบบจริงจังครับผมจะบอกว่าสายมีเลียเนี่ยไปที่ไหนก็เล่นง่ายครับนี่ขนาดโหมดมาสเตอร์นะครับตอนต้นเกมเนี่ยมอนสเตอร์ยังทำอะไรเราแทบไม่ได้เลยด้วยความที่สายมีเลียเป็นสายที่อาวุธนั้นหาง่ายมากๆครับมีอาวุธให้เลือกใช้หลากหลายสุดๆและแต่ละอาวุธในแต่ละช่วงของเกมนั้นมีแต่โคตรโหดทั้งนั้นเลยครับในซีรีส์นี้ครับผมจะบอกว่าพวกเราจะใช้ดาบทั้งเกมครับและผมขอสปอยเลยนะครับขนาดใช้ดาบทั้งเกมเล่นๆไปเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับใช้แค่ดาบทั้งเกมตบบอสได้ทุกตัวเลยแต่ปัญหาเดียวที่ผมมีก็คือพวกคุณเนี่ยดูคลิปวิดีโอแล้วไม่ช่วยกันกดไลค์ยังไงล่ะถ้าผ่านไปผ่านมาเนี่ยฝากกดไลค์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณออกมาใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยนะครับผมอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์แต่ผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะผมจะได้มีกำลังใจทำต่อไงครับคุณและเอาเลยครับผมหลังจากสำรวจมาสักพักและตอนนี้ก็มีของเพิ่มโมบิลิตี้สักเล็กน้อยแล้วครับพวกขวดโลดดับเบิลจัมแล้วก็ฮุกอะไรงี้และตอนนี้ผมก็อยู่ที่เขตของคริมสันครับและเป้าหมายของเราก็ชัดเจนมากครับดาบเล่มแรกที่เป็น1ใน4ของส่วนผสมของดาบไนเอทบลัดบูชเดอร์ครับคราฟได้ง่ายๆโดยการใช้เอาแร่ของพยมปีศาจมาคราฟรวมกับแอนวิลครับแร่ของพยมปีศาจก็หาได้หลายวิธีครับหนึ่งในวิธีที่ฮอตที่สุดก็คือจัดการกับบอสอย่างไอออฟคาตูลูครับแต่ในที่นี้เราไม่มีของเรียกบอสลูกตาครับเราก็เลยมาลุยกับบอสสมองซะเลยครับและเดี๋ยวผมจะให้พวกคุณดูให้เต็มตาครับว่าสายมิลีเนี่ยเก่งและโกขนาดไหนในการสู้กับบอสแต่ละตัวเริ่มจากบอสตัวนี้ก่อนเลยครับความกลัวทั้งโลกคืออาหารของข้าภาพลวงตาที่มีอาจหวนคืนกระผู้สร้างฝันร้ายกลายเป็นความจริงเจ้าแห่งภาพลวงตาและการหลอกลวงเบรนออฟคาตูลูนั่นเองครับ
เป็นไงครับผมบอสตัวแรกก็บอสไบโอมปีศาจเลยง่ายมากๆครับและสิ่งที่ผมทำต่อมาก็คือเอาของดรอปจากบอสตัวนี้มาทำดาบที่เราต้องการครับบลัดรูชเลอร์และก็ชุดเกราะครับและเมื่อได้ดาบมาแล้วนะครับก็เก็บใส่กล่องไว้ก่อนครับใช้เทเลกริมเหมือนเดิมเพราะว่าเทเลกริมเนี่ยมันโหดเกินที่จะไปใช้ดาบเล่มอื่นในตอนนี้ครับในเหตุการณ์ต่อมาครับเป้าหมายต่อไปของเราก็คือดาบเล่มที่2ที่เป็นส่วนผสมของไนเอทครับวอลคาโนและสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ก็คือการขุดลงไปยังนรกครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับว่าเรามาขุดแร่เฮลสโตนเพื่อที่จะเอาแร่ไปทำดาบนั่นแหละดาบเล่มนี้เนี่ยผมจะบอกว่าโหดมากๆครับปาเถื่อนสุดๆเอามาใช้คู่กับเทเลกริมได้สบายๆเลยครับและตรงนี้ผมว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับการขุดเฮลสโตนเนี่ยเอาเป็นว่าข้ามไปเลยแล้วกันเนาะแต่ด้วยก่อนครับขุดเฮลสโตนแล้วก็อย่าลืมขุดออฟซิเดียนกันด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเผาแร่ชนิดนี้ไม่ได้เพราะว่าลืมขุดออฟซิเดียนไปด้วยอย่าลืมนะครับอันนี้สำคัญมากๆกลับขึ้นมาขบวนครับก็เอาแร่มาเผาแล้วก็ทำดาบที่เราต้องการครับดาบโวคาโนและก็ชุดเกราะเฮลสโตนครับชุดเกราะเพิ่งทำมาเมื่อกี้ได้เปลี่ยนไวมากเลยครับไม่น่าคราฟมาเลยนะครับเนี่ยชุดเกราะของไบโอมปีศาจเนี่ยและสิ่งต่อไปที่จะขาดไม่ได้เลยสำหรับเกมนี้ก็คือบอสตัวนี้ครับไอออฟคาตูลูเราต้องการของเกราะจากมันครับชิลออฟคาตูลูโลเดสสุดเทพภาพเดิมครับสิ่งใดที่อยู่ต่อหน้าสายมิลีสิ่งนั้นเป็นขนมครับผมหมายถึงว่ามันชนะง่ายสุดๆไปเลยครับและก่อนจะไปหาดาบเล่มต่อไปครับตอนนี้ขอเพิ่มห้องให้ NPC นิดนึงนะจริงๆผมจะพูดถึงไพลอนด้วยนะแต่ผมคิดว่าผมเนี่ยพูดถึงมันทุกวิดีโอเลยครับเพราะงั้นในวิดีโอนี้ผมจะไม่พูดถึงมันแล้วกันนะและถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่หรือดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจเกมนี้เท่าไหร่ในช่องของเราเนี่ยได้ทำคลิปวิดีโอสอนเล่นเกมนี้ใน100วันเอาไว้แล้วด้วยนะหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปรับชมได้นะครับผมลิงก์วิดีโออยู่ใต้คลิปเลยครับและสิ่งที่จะขาดไม่ได้อีกอย่างก็คือฟาร์มสมุนไพรครับอย่าลืมทำกันนะครับผมอันนี้สำคัญมากๆจะได้มียาใช้กันเยอะๆครับจะได้ไม่ต้องลำบากมากนะครับและยินดีต้อนรับสู่เขตของจังเกิลครับและเป้าหมายของเราก็คือดาบเล่มที่3ที่เป็นส่วนผสมของไนเอทครับเบดออฟกราสวิธีการคราฟดาบเล่มนี้ก็คือเราจะต้องใช้สิ่งเหล่านี้ในการคราฟครับ1จังเกิลสปอร์15ชิ้นครับจะเกิดได้ทั่วไปในจังเกิลแบบนี้เลยครับสองสติงเกอร์12ชิ้นครับดรอปจากมอนสเตอร์มีพิษที่เจอได้ทั่วไปในจังเกิลแบบนี้เลยครับสามวาย3ชิ้นครับดรอปจากพี่เลื้อยที่เจอได้ทั่วไปในจังเกิลอีกนั่นแหละครับผมหาง่ายมากๆแต่ตอนนี้เนี่ยผมขอตัวไปฟาร์มหาของพวกนี้เพิ่มก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีครับผมยินดีต้อนรับกลับทุกคนครับตอนนี้ได้ของมาครบเลยครับและตอนนี้ก็ได้เลยครับเบดออฟกราสดาบเล่มนี้ก็ดีมากๆครับเอามาใช้คู่กับดาบที่เรามีอยู่เนี่ยไม่แย่เลยครับเอามาใช้ได้และต่อมาครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ดันเจียนครับเป้าหมายของเราก็คือดาบเล่มสุดท้ายดาบเล่มสุดท้ายที่เป็นส่วนผสมของไนเอทครับมุลามาสะนั่นเองดาบเล่มนี้ก็จะอยู่ในกล่องทองของดันเจียนนี่แหละครับและการที่เราจะเข้าไปในดันเจียนนั้นเราจะต้องผ่านบอสเฝ้าทางเข้าซะก่อนครับสเกเลตรอนบอสตัวนี้ก็เหมือนกับบอสตัวก่อนครับเมื่ออยู่ต่อหน้าสายมิลีสายลูกรักของคนทำเกมแล้วเนี่ยสบายครับง่ายมากๆและเดี๋ยวมาเจอกันตอนชนะบอสตัวนี้เลยแล้วกันนะครับ
เอาเป็นว่าต่อไปนี้เรียกผมว่านายเส้นคิดนักผ่ากะโหลกแล้วกันครับทำไมกะโหลกที่ว่ามันแข็งๆเนี่ยมันนิ่มจังเลยวะเนี่ยวันนี้และตอนนี้ก็ถึงเวลาลงไปยังดันเจียนแล้วครับหน้าที่ของเราก็คือไล่เปิดกล่องทองในดันเจียนครับในด้วยความที่สายมิลีเนี่ยมันเทพเกินครับมอนสเตอร์ในดันเจียนที่มาเยอะๆเนี่ยหากมาเจอกับสายมิลีเข้าแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ได้เล่นครับสายมิลีเนี่ยเขาโหดจริงครับโดยเฉพาะหลังจากปรับดาบมาใหม่นี่โหดกว่าเดิมมากๆเลยครับแล้วผมจะบอกว่าพวกเราเนี่ยวนเปิดกล่องในดันเจียนนานมากๆครับไม่เจอดาบมุลามาสาสักทีแต่สุดท้ายครับดาบมันดันมาอยู่กล่องแรกที่อยู่หน้าทางเข้าดันเจียนเฉยเลยครับโอ้โหมันก็ให้เราหาตั้งนานครับมุลามาสาเพียงเท่านี้เราก็ได้ดาบครบเลยครับผมดาบทั้ง4เล่มที่เราตามหาในบทที่1ครับมีบลัดบรูเชเลอร์วูคาโนเบดออฟกราดและมุลามาสาครับและอีก2เล่มที่สำคัญก็คือ Enchanted Sword แล้วก็ Copper Short Sword ครับและอีก1เล่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับซินิดอย่างเทเลกริมครับอันนี้เนี่ยเอามาใช้ในช่วงต้นเกมเฉยๆครับมันช่วยเราเล่นได้เยอะมากก็เลยแถมมานิดหน่อยครับและยินดีต้อนรับสู่เขตของคริมสันครับว่าเราจะมาคราฟไนเอทกันครับที่ต้องมาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าเราจะต้องใช้คริมสันเอาเชอร์เป็นคราฟติ้งสเตชันในการรวมดาบทั้ง4เล่มหรือก็ได้ไปนะครับไนเอทดาบเล่มนี้ครับเมื่อได้มาแล้วเนี่ยทิ้งเทเลกริมไปได้เลยครับดาบเล่มนี้โหดสุดๆตบบอสของฮาร์ดโหมดในโหมดมาสเตอร์ได้สบายๆเลยครับมันโหดเบอร์นั้นเลยและนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างการใช้ดาบเล่มนี้คร่าวๆครับว่าดาบเล่มนี้มันโหดจริงเอามาฟันมอนสเตอร์ในดันเจียนให้ดูเล่นๆครับและก่อนจะไปเจอกันในบทต่อไปไปฟังบทสรุปของสวมใส่กันสักนิดหนึ่งได้กันครับผมโอเคหลังจากได้ดาบสำคัญอย่างไนเอทมานะครับเรามาอัปเดตของสวมใส่สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับชุดเกราะเป็นชุดเกราะแร่เฮลสโตนครับก็ดีมากๆชิลคาตูลูครับโลแดสเบรนออฟคอนฟิวชั่นเอาไว้หลบเดเมจครับถุงมือเขียวครับเฟเธอร์คอร์ตีเร็วขึ้นนะครับ 12% นะครับทำให้สายเมลีออโต้สวิงได้รองเท้าวิ่งเร็วโลดับเบิลจัมป์ซอวิ่งไวนะครับแล้วก็โล่กันกระเด็นเอาไว้สลับใส่บางสถานการณ์ก็มีประมาณนี้ครับ